สำหรับอีพีนี้เนี่ยนะฮะอยากจะมาบอกสักนิดนึงเกี่ยวกับคนที่เลี้ยงกระบองเพชรนะครับปัญหาของมันเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอย่างนะในการเลี้ยงกระบองเพชรหนึ่งเพี้ยหอยไรแดงเพี้ยแป้งลาสนิมนี่นั่นแต่อีกหนึ่งปัญหาที่หนูรู้สึกว่าถ้ามันไปที่ไหนแล้วมันเป็นเหมือนปัญหาไฟลามทุ่งนั่นคือต้นนมแมวนมฤาษีหนวดฤาษีหนวดแมวอะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็เลยจะมาชาเลนจ์ครับน้องๆในสวนนี่หนึ่งจัดเอ็มกับจัดเพชรเดี๋ยวลองดูว่ามันเท่าไหร่คือประเด็นคือเราอยากให้มันช่วยถอนใครชนะครับมีบนเพชรนะครับเป็นผู้ชนะนะครับรับรางวัล 1,000 บาทแต่ว่าอาจารย์เพชรเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวกะเพราเฮ้ยไม่กลัวเสียงได้ยินเสียงบน823กินเคฟซีเว้ยเดี๋ยวกินไก่ได้กินไก่เดี๋ยวๆครับเขารออยู่ครับผมไปกินไก่กันสวัสดีครับหนูโกติราบอยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโกติช่องYouTubeช่องนี้นะครับขอบคุณทุกการกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามสำหรับอีพีนี้เนี่ยนะฮะอยากจะมาบอกสักนิดนึงเกี่ยวกับคนที่เลี้ยงกระบองเพชรนะครับปัญหาของมันเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับในการเลี้ยงกระบองเพชรหนึ่งเพี้ยหอยไรแดงเพี้ยแป้งลาสนิมนี่นั่นแต่อีกหนึ่งปัญหาที่หนูรู้สึกว่าถ้ามันไปที่ไหนแล้วมันเป็นเหมือนปัญหาไฟลามทุ่งนั่นคือต้นเนี่ยนมแมวนมฤาษีหนวดแมวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้นะให้คนตากล้องไปหาแล้วกันชื่อจริงชื่อว่าอะไรต้นพวกเนี้ยนะมันจะมีดอกมันคือวัชพืชมันมีดอกแล้วมันโตไวมากนี่ดูดิเป็นทุ่งเลยเนี่ยคือแบบโอ้โหคือพอมีอย่างเงี้ยมันแห้งปุ๊บเนี่ยเม็ดมันเนี่ยปลิวให้ว่อนทั่วโรงเรือนบอกเลยว่าถอนไม่เคยทันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชาเลนจ์นะครับน้องๆในสวนนี่หนึ่งอาจารย์เอ็มกับอาจารย์เพชรเห็นหนูจะมีกิจกรรมนั่นก็คือจะให้เขาถอนจะเบาเสียงทำไมเนี่ยมันก็อยู่ไกลจะให้เขาถอนไอ้หญ้าเนี่ยด้วยแข่งกันมีเหมือนกับมีเป็นโบนัสพิเศษถ้าใครทำได้สำเร็จก็อาจจะใช้เวลา10นาทีดูที่ว่าใครจะถอนได้เยอะกว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันเท่าไหร่คือประเด็นคือเราอยากให้มันช่วยถอนใครชนะครับมีโบนัสเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเขาทำอะไรกันอยู่และตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราเรียบร้อยแล้วพร้อมก็จะมีเมตะก้าพร้อมไหมเราต้องทำงานผมลาผมครับ10 นาทีขอแค่10 นาทีใครจะเป็นมือโปรในการถอนหญ้าเดี๋ยวพี่จะขอชาเลนจ์นิดนึงอยากรู้ว่าใครมือโปรในการถอนหญ้าเรามีอุปกรณ์ให้ครับกุรอานพี่ขอเวลา10 นาทีกติกาในการถอนก็คือเดี๋ยวพี่จะตับเวลา10 นาทีนับเฉพาะต้นที่มีรากใครได้เยอะสุด10 นาทีใครเยอะสุดนะครับผมได้ค่าขนม 1,000 บาทโอเคนะรู้เรื่องนะเดี๋ยวพี่พร้อมไปเลยดีโกข้างในนะครับ10 นาทีนาฬิกาดังคือจบนะครับผมและตอนนี้นะครับเข้าสู่สนามประลองฝีมือแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสวนสนุกควักตัดนะครับผมระหว่างอาจารย์เอ็มกับอาจารย์เพชรใครจะเป็นคนที่ถอนหญ้ามันเรียกว่าหญ้าอะไรนมแมวหญ้าอะไรนมสาวญาติสาวมาดูว่าใครจะเป็นมือโปรในการถอนหญ้านมสาวนะนาฬิกาจับเวลานับถอยหลังนะนี่10 นาทีนาฬิกาดังปึ๊บเดี๋ยวน้องจ๊อบอยู่กับเอ็มเดี๋ยวอาอยู่กับอาจารย์เพชรแล้วดูว่าพอนาฬิกาดังปั๊บหยุดทันทีแล้วก็นับกันว่าใครจะได้โบนัสไปพร้อมไหม3 2 1อาอยู่เลย1 go ไปต้องเห็นรากนะครับนี่เยอะหนักเลยลดน้ำเรื่อยฟังนะลดน้ำเรื่อยลดน้ำเรื่อยเออเนี่ยมาเลยเนี่ยลดน้ำเรื่อยตรงนี้เยอะนะจ่าเอ็มมีเยอะนะเฮ้ยเ
าไปช้าไอเอ็มอาจารย์ไอเอ็มไอเพชรมึงโกงด้วยใช้มือใช้มือดึงเลย4ต้น5ต้นเดี๋ยวใช้การสมาธิเด็ดไป3โลแล้วครับผมฮะ3โลเวอร์เนี่ยแค่4โลเองถึงจะได้3โลได้ไงวะหยุดเลยถ้าจะดังแล้วก็หยุดเลยหยุดเลยพ่อหยุดหยุดเลยไปครับฟังจากเสียงแพ้แล้วโอ้โหต้องนับบอกแพ้แล้วนับนะนับติดด้วยสายตาใช่ไหมจะเรียนอะไรด้วยดิเก็บไว้ก่อนตีแล้วสรุปนะครับผมนับติดด้วยสายตานี่นี่ประจันเอ็มนะฮะไหนประจันเพชรนายเพชรนะครับเป็นผู้ชนะนะครับรับรางวัล 1,000 บาทและผู้ชนะของเรานะครับผมคืออาจารย์เพชรนะครับรับเงินรางวัล 1,000 บาทเบลูครับแต่ว่าอาจารย์เพชรเดี๋ยววันนี้เลี้ยงข้าวเลี้ยงกะเพราเฮ้ยไม่กลัวนะเดี๋ยวให้จอมสั่งนะอาจารย์เพชรเป็นคนเสียเดี๋ยวกินข้าวอร่อยดีกินข้าวกันเฮ้ยกินข้าวกันข้อวันนี้นะครับอาจารย์เพชรเป็นผู้ชนะวันนี้ก็อยากจะกินข้าวมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะสั่งกับข้าวแล้วก็อาจารย์เพชรก็เป็นคนเลี้ยงมาอย่าให้จอมสั่งนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเราจะกินอะไรกันครับเอาอะไรชอบอะไรเราสั่งเคฟตีเคฟตีเดี๋ยวดูราคาว่า1,000ที่ได้ไปคุ้มไหมเขามีสปอนเซอร์ด้วยเหรอไม่มีไม่รู้อื่นอันนี้เราอยากกินได้เฉยใช่ไหมเราอยากกินแต่ถ้าเคฟตีจะเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้เข้าได้เอาวิงแซ่บเลยนะแต่ถ้ามีของคาวแล้วมันต้องมีของหวานนะทัดไข่ไหมฮะไอ้ทัดไข่เอาบวกไปต้องสั่งอะไรอะไรนะกี่ชิ้น5ชิ้น6ชิ้นหกชิ้นสั่งไป6ชิ้นสั่งไปยังสรุปราคาอันนี้ร้านแรกอันนี้คือ873บาทโอเคถ้าคนที่เขาดูอยู่เขาอยากจะเข้ามาก็ได้เคปตรงเคปซีของกินได้หมดใช่ไหมได้หมดหลานบอกได้หมดนะไปสั่งเรียบร้อยเก็บแล้วเนี่ยของหวานแล้วมันต้องสั่งเพียงอะไรอ๋อเหรอ12ชิ้นใช่เท่าไหร่วะ2ชิ้นครับ2อ้าวโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าตอนของหมาจะตกใจไหมได้ไงอ่ะมาเดี๋ยวดูกันค่าอาหารเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเท่าไหร่ครับค่าอาหาร315บาทครับ315บาทครับผมเพชรเพชรได้ตังค์ขึ้นมาก่อนนะขายขึ้นมาข้าวจะถึงแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอของข้าวนี่ขาแล้วหวานเจ้าเพชรเลี้ยงเจ้าเพชรเลี้ยงจะได้นั่งเลยของข้าวมาแล้วเอาครับ823บาทอ่ะแต่เราจะแป๊บนึงน่าจะโอ้หรืออะไรแต่เราจะเมื่อกี้บอกแล้วไม่น่าชนะเลยเดี๋ยวไว้กับคนจ่ายตังค์เดี๋ยวเขาจ่ายตังค์กินเคฟซีเว้ยเดี๋ยวกินไก่เดี๋ยวกินไก่เดี๋ยวกินของหวานเดี๋ยวเร็วครับเขารออยู่ครับผมเสียงไม่ยินเสียงบน823
ครับผมไม่น่าจะได้อดไม่น่าจะได้อดไปกินไก่จันกินไก่จันกินกินไก่กินของหวานจันวันนี้ก็ต้องขอบคุณจันเพชรนะครับที่จันเพชรเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงพวกเราไอ้มันก็อยากชนะนะถามว่าเอ็มอยากชนะมันก็อยากชนะแต่ว่าโดยสองร้อยอะไรนะถ้าชนะใครโดยชนะโดยสองร้อยขำโถก็ขอบคุณมากครับทุกการติดตามนะครับใครอยากจะให้ชาเลนจ์อะไรหรืออยากจะให้อาจารย์เพื่อนกับอาจารย์เอ็มทำอะไรก็บอกเลยว่าคู่นี้นี่มีหาก็ฝากกดติดตามนะครับกดตีด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าอยากให้พวกหนูทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัวสนุกหรือมีเกมอะไรสนุกๆอยากให้เล่นอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวจัดให้